รายการซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยเป็นรายการที่ตั้งใจไว้ว่าจะให้คนที่อยู่ในมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นคนไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็พัฒนารถแล้วก็พัฒนาคนให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยที่เราใช้กติกาของสากลมาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันหรือว่าอะไรทั้งหลายแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าในการทำเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยที่จะให้แรงม้าเยอะๆหรือว่าสมรรถนะดีๆเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะก็เลยคิดว่าการพัฒนาเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การปรับแต่งข้างในเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่ว่ามันมาถึงยุคของเทอร์โบพอดีก็เลยคิดว่าเทอร์โบเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยได้ตามที่เราหวังไว้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง4ปีที่แล้วก็เลยเริ่มต้นคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เทอร์โบเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันอย่างจริงจังแล้วก็สามารถแข่งขันร่วมกับเครื่องยนต์ธรรมดาได้ก็เลยคิดขึ้นมาว่ากับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการนี้รุ่นน้องทั้งหลายก็ให้ข้อคิดแล้วก็ให้ตัวเลขต่างๆที่เราอยากจะทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาก็เลยได้ไอเดียที่ว่าอ่ะคุณใส่เทอร์โบอะไรก็ได้แล้วเราคุมด้วยปากอากาศของเทอร์โบจะมีตัวเลขของปากอากาศมาเป็นตัวหลักซึ่งจะคุมให้แรงม้าของเครื่องยนต์เนี้ยในรูปแบบนี้ได้วิ่งกับเครื่องธรรมดาได้ก็เลยออกมาเป็นสูตรอย่างที่เห็นทุกวันนี้แล้วครับว่าตั้งแต่ดิวิชั่นเราแบ่งซุปเปอร์เทอร์โบออกมาเป็น5ดิวิชั่นด้วยกันนะฮะซุปเปอร์เทอร์โบธรรมดาดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4นะฮะก็จะมีข้อแตกต่างกันไปในเรื่องของ CC เครื่องยนต์ที่ใช้กับเทอร์โบ CC เครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบสามารถวิ่งร่วมกันได้ซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ได้หลายๆอย่างนะครับว่าความสามารถของช่างเราไม่น้อยหน้าจากต่างประเทศแน่เพราะว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเทอร์โบว่ามันจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาลงทุนไปก็สรุปออกมาแล้วจริงๆก็คือถ้าคุณใช้เทอร์โบแล้วมีการลงทุนที่น้อยกว่าในเครื่องของธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้ร่วมกับเครื่องยนต์แรงๆที่เป็น NA ที่เราคุ้นเคยกันเมื่อก่อนมันก็เหมือนกับว่าเป็นของใหม่กับวงการเหมือนกันแหละครับกับการที่เราพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบแล้วสามารถอยู่ได้นานได้คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็วิ่งแข่งกันได้ด้วยความเร็วแล้วก็สมรรถนะอื่นๆก็มาถึงอันอื่นตรงที่ว่าเราคงต้องคิดถึงในเรื่องของเกมการแข่งขันว่าเราจะพัฒนาคนอื่นๆยังไงที่ว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะตัวรถก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องพัฒนาเหมือนกันเขาก็ทำความเข้าใจขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะต้องเตรียมตัวมาแข่งขันกันในการแข่งขันเนี่ยเราใช้มาตรฐานสากลมาเป็นหลักในเรื่องของระบบการแข่งขันเช่นมีการซ้อมจับเวลารอบคัดเลือกแล้วก็มีการแข่งขันยังไงอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ตั้งใจไว้สำหรับงานซูเปอร์เทอร์โบเราคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่กับเครื่องยนต์เทอร์โบเหมือนกับเป็นของใหม่กับคนหลายๆคนที่ต้องการที่จะสนุกกับการพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบขึ้นมาผลลัพธ์มันออกมาชัดเจนนะครับว่าการลงทุนนั้นน้อยกว่าเครื่องยนต์ธรรมดามันทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้สึกว่าการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยลงทุนก็น้อยได้ผลตอบรับดีมันคุ้มค่ากับการที่จะมาทำเป็นรถแข่งแล้วก็มาร่วมแข่งขันกันได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่วงการเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนครับถ้าพูดถึงการลงทุนในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะฮะในเรื่องอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการปรับแต่งรถยนต์เป็นหลักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับกติกาเทคนิคเป็นหลักของแต่ละรุ่นนะฮะซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เราก็ได้แบ่งรุ่นการแข่งขันออกมาแล้วว่าเป็นดิวิชั่น1 2 3 4อันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างดิวิชั่น4เครื่องยนต์ 1500 cc NA วิ่งร่วมกับเครื่องยนต์ 1200 cc ที่มีเทอร์โบ2ตัวนี้จะเป็นตัวเปรียบเทียบกันได้เลยว่าความเข้าใจในการทำรถนั่นคือเรื่องนึงที่จะต้องทำออกมาให้ได้ใกล้เคียงกันซึ่งกำลังม้าของเทอร์โบกับเครื่อง NA เนี่ยก็สูสีกันที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของคุณจะขับยังไงเซตรถยังไงเตรียมทีมยังไงเตรียมตัวยังไงนั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องทำครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลตอบรับที่ดีที่ว่าหลายๆคนเข้าใจในเรื่องของเทอร์โบแล้วก็สามารถทำรถที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพออกมาร่วมแข่งขันกันได้ครับบอกได้เลยฮะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกลับมาจัดเนี่ยครับในฐานะผู้จัดเองเนี่ยเราต้องรับฟังกลุ่มใหญ่ก่อนนะฮะว่าในความคิดของเขาคิดยังไงและเขาต้องการอะไรเราสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ไหมในเรื่องของตรงนี้ส่วนตัวผมอาจจะคิดว่าในเรื่องของเทอร์โบมันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของตัวเลขที่จะทำให้เกิดการลงตัวขึ้นเขาเหล่านั้นแหละฮะ
คือคนที่จะบอกเราได้ว่าการลงตัวตรงนั้นเนี่ยตัวเลขตรงที่ลงตัวตรงนั้นเนี่ยคืออะไรฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราในฐานะผู้จัดต้องรับฟังนักแข่งเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตามใจทุกๆคนเหมือนกันเพราะเราก็คิดว่าเราต้องเป็นคนกลางที่จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้ครับอย่างที่บอกครับว่าเราเริ่มต้นจากจุดตรงนั้นนะฮะเราหวังเพียงแค่ว่าคนไทยที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการทำความเข้าใจกับ อุปกรณ์ที่เราจะใช้หลักๆแล้วจริงๆมันคือเรื่องของการแข่งขันก่อนการแข่งขันคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงนะฮะเราจะต้องบอกเข้าไปด้วยเหมือนกันคุณมาอยู่ที่นี่แล้วคุณจะเจ ระเบียบอะไรบ้างเช่นมีการซ้อมอย่างเป็นทางการนะฮะมีการจับเวลารอบคัดเลือกแล้วก็มีการแข่งขันแบบไหนระบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องจับมารวมกันหมดเราเริ่มต้นไปแล้วเรื่องเครื่องยนต์ซึ่งก็เป็นเรื่องดีว่าหลายๆคนก็เข้าใจแล้วเริ่มสามารถทำกันได้ไม่ว่าจะอู่ไม่ว่าจะจูเนอร์ไม่ว่าจะคนที่อยู่ในวงการเนี้ยเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าเทอร์โบเป็นยังไงคุณทำยังไงถึงจะได้ลงทุนไม่เยอะนะฮะแล้วก็สามารถวิ่งร่วมกันได้อย่างที่บอกครับอยู่ที่คนที่จะพัฒนาตัวรถแล้วก็อยู่ที่นักขับที่จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของความฟิตของร่างกายแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของการขับต่อไปอันนี้เราก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่4ซึ่งก็คิดว่าหลายๆอย่างเติบโตมาได้เรื่อยๆตรงนี้ดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะให้พวกเขาได้รับมากกว่าสิ่งที่ตัวผู้จัดจะได้รับว่าวันนี้สถานการณ์โควิดก็เป็นอะไรที่เราอาจจะทั้งเคยชินแล้วก็ไม่เคยชินแต่จริงๆแล้วมาอยู่ในสนามนี้เนี่ยเราเหมือนกับเป็นผู้เช่าเจ้าของสถานที่ก็คือสนามเขาก็มีมาตรการของเขาอยู่แต่ยังไงก็ตามมันก็เหมือนกันแหละครับเหมือนเวลาเราอยู่ข้างนอกเราไปห้างไปอะไรทั้งหลายเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเป็นอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยป้องกันเบื้องต้นก็คือมาสก์ใช่ไหมฮะเราต้องใส่หน้ากากอันนี้ไว้เป็นหลักที่นี่ก็เหมือนกันครับเวลาอยู่ในสนามเราก็ต้องใส่หน้ากากเป็นหลักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถามว่าจะทำยังไงได้เขาคงต้องบอกว่าขอความร่วมมือช่วยกันละกันว่าเราอยู่ในสถานที่สาธารณะแบบนี้นะฮะก็ช่วยเตือนกันในเรื่องของการป้องกันทั้งหลายแล้วก็มาตรการต่างๆครับ